วัสดีครับพบกับพวกเราช่องบางหวานครับครับวันนี้ก็พากันเข้าป่าอีกแล้วแต่ที่นี่คือป่าของบ้านเดอะเชฟบอวิทนู่นมาสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมเดอะเชฟบอวิทนะครับก็วันนี้เดี๋ยวดีใจมากนะเจอกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเดินมากันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับใช่ก่อนวันนี้เราจะเป็นการกึ่งเอาชีวิตรอดนะครับผมอยู่ในป่านี้เนาะใช่ครับ3วัน2คืนใช่ครับสร้างที่พักวางกับดักไม่มีครับเดี๋ยวหากินในลำห้วยกันเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นป่าที่ใหม่นะครับก็จะเป็นป่าในแถวหมู่บ้านของพี่เชฟใช่ครับไม่ใช่ป่าที่เราไปทุกทีทุกที่นั่นจะเป็นที่กระท่อมนะครับแต่ตอนนี้นี่มาป่าใหม่ซึ่งรู้สึกว่าเข้ามาป่าลึกมากๆนะครับแล้วก็ดงดิบมากใช่อันนี้เขาเรียกว่าป่าดงดิบใช่ไหมพี่น่าจะป่าดิบเขาหรือว่าป่าดินแรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทริปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างเนาะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวพี่เชฟจะพาไปนะครับโอเคไปกันเลยแต่แน่นอนนะครับคลิปนี้โดนฝนกันแน่นอนเพราะว่าฟ้าเริ่มร้องตั้งแต่เราเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยขึ้นเขากันครับแมงมุมใบไม้อ๋อแมงมุมใบไม้นะครับใช่ครับข้างหลังนี่คือใบไม้เลยเป็นการกลมกลืนเนาะแล้วก็แบบเหมือนพังตัวจะได้ดักสัตว์ระหว่างทางก็เจอสัตว์ครับเรารอดแล้วเหรอชีวิตไปได้อีก2วันครับถ้าเจอต้นกล้วยนะไปหาที่มีน้ำกันก่อนครับโอ้ตอนนี้เราเจอน้ำห้วยแล้วนะครับผมค่อนข้างดีเลยครับรอบนี้ก็จะมีความท้าทายมากขึ้นนะครับผมกับการมาหาพี่เชฟในครั้งนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเราจะสร้างโอ้ยเกือบตกครับเราจะสร้างที่พักนะครับแล้วก็ออกหากินก็ได้นะตั้งแคมป์แถวนี้ก็ได้นะวันนี้เป็นลำห้วยสองฝั่งเลยประชุมแล้วเราตั้งแคมป์ข้างบนนั่นได้อยู่ยังไงก็มีน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าตั้งแคมป์แถวนี้น่าจะเป็นความคิดที่ดีระวังโอเคครับตอนนี้น่าจะได้พักกันบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเชฟจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้เป็นลำห้วยไหลผ่านนะครับส่วนบางหวันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวคิดกันอีกทีนะครับว่าจะสร้างเป็นแบบไหนแต่บรรยากาศตอนนี้คือแบบสุดยอดเลย
แดดเริ่มออกนะเมื่อกี้ยังครึ้มอยู่เลยนะครับแล้วก็พี่เชฟบอกว่าแถวนี้นี่มีทากด้วยนะครับทากเยอะครับทากเยอะในป่าดิบเนาะใช่แล้วก็งูเขียวงูเขียวอีกแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะสร้างแบบไหนนะครับผมอุ้ยหมาใครครับทุกคนมีหมาใครไม่รู้มาด้วยครับทุกคนเจ็บหมาผู้ใดนี่สอดดีขนาดเด้อหมาในพานหรือเปล่าเออเจ้ามันต้องมีแถวนี้เลยนู่นนะไปนู่นแล้วนะตัวดำๆน่าจะมีในพานมาหามาล่าสัตว์อะไรแถวนี้นะมีหมามาแล้วครับอืมสีดำสีดำไม่ใช่ไอ้ดำของพี่เชฟนะไม่ใช่เชฟไม่ได้มาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเถาวัลย์ที่พันเบนนะครับวันเพียบเลยเราจะทำร่มก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวเหมือนจะทำอะไรลำบากเนาะครับถ้าเรามีร่มก็เดี๋ยวที่นอนนี่ไว้ที่หลักสุดเลย
ครับทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเลือดผมมันโดนดูดนะครับผมไม่รู้นี่นะรองเท้าข้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมาให้ดูนะครับไม่ใช่ครับน่าจะรู้สึกไปเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะหิวข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวเชฟก็ปงเป้งอยู่ตรงนู้นนะครับของช่องบางหวานก็นะครับใส่ไม้อยู่เป็นไงพันเบนเราจะนอนยังไงดีปัญหาเนี่ยปัญหาอะไรฮะแต่เราเอาเปย์อะไรมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมัดเปย์กันนะครับน่าจะนอนกันแบบนี้นะครับทุกคนพื้นที่มันเหมือนจำกัดเนาะมีต้นไม้อะไรตอนนี้ก็กางเปย์กันเสร็จเรียบร้อยนะครับผ่านเบนก็เอาพวกใบกล้วยอะไรมาบังลมไว้นะครับจะได้ไม่โล่งเกินนะนี่เดี๋ยวผมจะลองเทสก่อนนะครับว่าจะนอนได้หรือเปล่านะครับชิบอุ้ยโอเคครับนั่งได้อยู่นะครับแต่น่าจะต้องได้ฟันตอนี้สักนิดนึงนะครับมันจะแทงเข้าหลังผมนะได้อยู่ฮันผ่านเบนก็จะนอนอยู่ฝั่งนี้นะครับคุณลองเทสหรือยังยังลองดูแต่นอนได้แหละดินตรงนี้มันจะสโลปลงมาอย่างนี้นะครับเราจะหันหัวมาทางนี้ได้อยู่ของบางหวันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับที่พักนะครับ
ส่วนของ The Chef Bovit กำลังจะกางผ้าใบนะครับไฟชีตสักแป๊บนึงก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูที่เราเตรียมมากันนะครับเรียบร้อยครับผ่านเบ้นโดนแตนต่อยไหนหลังแตนอยู่ตรงนู้นนะครับหลังนิดเดียวเองมันเป็นแตนอะไรไม่รู้โดนละคันเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับคุณจะไม่กลายพันธุ์ใช่ไหมเป็นดูบูบอ่ะบูก็ที่นอนเราก็ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับอันนี้คือ 100% จริงๆละใช่ก็มีการเสริมไม้นะครับให้เปมันค่อนข้างตึงนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้นะเราใช้เป็นทำจากต้นกล้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม้มัดติดเอาก็นอนได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ก็ลองละใช่โอเคแล้วก็เราก็เคลียร์พื้นที่ไว้นะครับทำกับข้าวเนาะแต่คิดว่าน่าจะได้หุงข้าวกับหม้อของพี่เชฟนะใช่อะไรของพี่เชฟพูดไม่แจ้งพี่เชฟเขาทำอะไรไม่รู้นะครับเหมือนแบบที่วางกาแฟหรือเปล่าฮะเดอะเชฟเตากันยุงเตากันยุงครับผมคีเอทไปอีกก็ไปดูได้นะครับที่ช่องพี่เชฟนะว่ามันคืออะไรของเราก็จะนอนแบบนี้เลยนะครับถ้าดูจากไกลๆก็โอ้ได้นะสวยเลยเดี๋ยวต้องหาบ้านมาค้ำนี่อ๋อให้มันตึงใช่ไหมที่พักคนเลี้ยวปล่อยยืนไปเกิดมันเป็นทำก๊อกน้ำนะครับโอ้ใส่ไปไอ้ใส่อยู่เราก็ถ้าน้ำลำห้วยแบบนี้นะเราต้องเอาไปต้มน้ำอีกทีนะครับมันก็ใช้ได้นะไม่ถึงขั้นแบบขุ่นอะไรนักนะไปต้มทานได้อยู่เราหุงข้าวโดยแบบมีข้าวเหนียวสูงด้วยนะพี่เชฟบอกว่าเอาข้าวเหนียวสูงด้วยจะอร่อยผสมไปได้เลยจะได้อร่อยมันจะมีแบบความเหนียวนิดนึง
ันนี้เป็นที่พี่เชฟเอามานะครับนี่เห็ดอะไรนะมันคืออะไรครับพี่เชฟเห็ดนี้เขาเรียกว่าเห็ดส้มนะครับมันจะส้มเกือบเท่ากับมะนาวนะครับอ๋อมีความเปรี้ยวใช่ครับส่วนมากจะอยู่ในป่าดิบเขาที่นี่นะครับเท่านั้นครับประเด็นคือมันใหญ่ด้วยนะครับมันใหญ่มากมี2แผ่นเยอะมากเลยแต่ถ้าใครไม่รู้นี่เขาเรียกว่าเห็ดต้มโสนเนาะมันจะคล้ายๆที่มันขึ้นตามต้มโสนอ่ะเนี่ยนี่นะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันมันส้มมากเลยแต่เราก็จะใส่นิดเดียวใช่ไหมพี่ชัยใช่ใส่นิดเดียวก็ได้เดี๋ยววันนี้เราลองกินกันนะครับก็เมนูวันนี้ก็น่าจะเป็นต้มส้มหมูใช่คิดว่าเพราะว่าหมูแล้วก็มีนี่นะครับแค่2ไม้แค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาเสบียงเพิ่มอีกนะครับใช่ไม่ใช่จะกินแต่หมูเนาะคืนนี้เนาะคืนนี้เดี๋ยวลองส่องๆตามลำห้วยอาจจะมีพวกปูพวกอะไรนะกุ้งล็อบสเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ครับนี่ก็ใช่หมดน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีพวกกบอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราลองหาดูครับบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเย็นๆนะครับพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วแต่น่าจะหลับสบายนะครับฝนน่าจะมาด้วยถ้าฝนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เตรียมอันนี้เนาะอาจจะต่อเติมที่พักนะครับถ้ามันรั่วอะไรใช่ครับเราไม่ได้ฟิลแบบนี้มาโอ้ไม่ได้เจอกันมา2เดือนแล้วมั้งพี่เจฟน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนาะไม่ได้ไปหาเลยได้ลงไปในเมืองแต่ก็มันเหมือนกับว่าต้องรีบไปรีบมาครับไปทำธุระเนาะพี่ใช่ครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของการเข้าป่ากันหลายๆคนนะครับผมมันก็มีความแบบสนุกอะผมว่ามันวันแรกๆอาจจะไม่สนุกนะครับแต่วันพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวเราจะออกสำรวจกันก็น่าจะมีความมันเกิดขึ้นมันหมูครับมันหมูครับผมอันนี้เราก็จะอยู่กับที่เนาะพักอยู่กับที่นะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราคอลแลบกับพี่เชฟแบบสร้างที่พักอยู่กับที่ใช่คืนนี้อาจจะตื่นมากลางดึกแล้วก็วุ่นวายกันแบบฝนตกแต่ดูแล้วบรรยากาศแบบไม่น่าตกไม่มีก้อนเมฆไม่มีเสียงฟ้านะแต่เมื่อกี้นี่เหมือนมีเนาะใช่แต่คืนนี้มันไม่แน่ไงข้างบนดอยอ่ะล้ม
ราจะใส่เห็ดส้มพี่เชฟไปด้วยนะเพราะว่าเราจะทำแกงส้มเนาะนี่ครับยังไม่ได้ปรุงแค่ใส่เขามีนู้นนะมันออกเหลืองๆนิดนึงอันนี้เราก็กินได้ละเดี๋ยวรอมันเดือดปุ๊บๆๆๆก็ใส่เนื้อลงไปโอ้หมูของเราหมูที่ลมควรแล้วปรุงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงบ้างเราใส่แต่กะปิไปผิดจังครับนั่นบ่ส้มอ่ะไม่มีส้มมันยังไม่ออกฤทธิ์มั้งใส่ชูรสรสดีเกลือเนี่ยเท่านี้แหละตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยนะครับต้มส้มของบางวันนะครับเดี๋ยวพี่เชษจะทำอาหารต่อเลยนะครับ จะได้ทำไหมเนี่ยน้ำตกลงเนี่ยครับเดี๋ยวก็กินข้าวนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าพี่เจ้าทานครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะทานข้าวกันแล้วนะครับเสร็จทั้ง2เมนูเรียบร้อยวัยรุ่นเราก็แหวนรถเรียบร้อยนะครับโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยครับทุกคนนั่งได้ไหมเย็บได้ได้สบายมาครับเรามากินข้าวเติมพลังกันก่อนนะครับวันนี้หามือแรกมือแรกก็ซดน้ำกันเลยนะครับแค่ขอเนื้อมันๆหน่อยเด้อมีแต่น้ำเนาะอ้าวเติมพลังครับยอดเลยครับผมสุดยอดเบ้นยอดครับซดน้ำก่อนหมดได้ป่ะกินกันเห็ดส้มนี่ไม่ส้มเนาะไม่เท่าไหร่นะพี่นะผมลองบ้างนะครับส้มดูเฉพาะเนื้อเนี่ยส้มนัดอร่อยมากอ่ะเห็ดละเอาพี่เชฟเหรอเห็ดมากเลยผมลำพี่เผ็ดเลยลองชิมของพี่เชฟนะครับแต่แกงอันนี้ลำดิเผ็ด ลำหน่อยแต่มันต้องอย่างเงี้ยนะพี่นะแบบเห็ดมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงเหรออืมครับแต่เห็ดกรอบดิเดี๋ยวกินกันอิ่มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงกลางคืนเราไปลุยกันใช่ที่นี่คิดว่าจะมีไหมพี่เชฟพวกกบพวกปูอะไรคือตรงนี้ผมไม่เคยไปแบบไปนอนอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราต้องลุ้นพร้อมกันเลยหน้างานเลยเนาะครับผมหน้างานสับข้าวด้วยครับข้าวไหม้สับข้าวยอด
กินบ้างครับผมแต่ก็อร่อยนะข้าวมันไหม้อร่อยนี่นะโอ้หมูครับหมูเรายังเหลืออยู่นะครับผมพรุ่งนี้จริงๆแล้วผมนะชอบข้าวปลาแบบนี้แหละหลายๆคนนะแต่ว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีข้าวปลาไม่รู้ว่าใครทำอะไรต่างๆแล้วก็แบบแย่บ้างไข่รัวบ้างเพื่อนเดินป่าไงครับพี่น้องตรงกลางคืนนี้เดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงไปครับทุกคนถึงเวลานักล่าไปครับไปหาของกินกันพยายามหากันอยู่นะครับนี่ใหญ่อันนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากเนื้อสีเหมือนเมื่อกี้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะหายไปไหนละหายไปไหนวะนี่กินไหมนะกินมั้งพี่จับก่อนจับไปชนะสูตรก่อนอันนี้บ้านผมน่าจะกินนะเขาเรียกว่าเด็กวาหือภูเขาใช่ไหมภูเขาไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คอมเมนต์ดูบอกนะให้กินหรออันนี้กินดิอันนี้กินเขากินแต่ถ้าไอ้ลายๆนั่นน่ะตีนมันจะมีแบบโอเคอันนี้รอดอยู่นะรอดครับรอดอยู่รอดอยู่ขออภัยนะครับกล้องอาจจะไม่ไฟอาจจะไม่สว่างเท่าที่ควรนะครับเดียวๆเลยแล้วกันเนาะได้อีกแล้วครับผมว่าของกินมันก็มีเยอะนะเยอะไหมแต่ว่ามันโลกไปมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยเห็นนะเป็นหินนะมันโลกอ่ะใช่มองแต่มองมันยากนะใช่เอาเนื้อเก็บยังเดี๋ยวระวังมือสั่นมือด้วยเจียวปูครับปูล็อกกะรี่ใช่ไหมเนี่ยปูล็อกกะรี่พิซซ่าตอนนี้เรากำลังขึ้นไปตามลำห้วยนะครับไป1กิโลแล้วครับขึ้นไปเรื่อยๆว่านี่โอ้ดูครับนะเราจับดิคอมเมนต์มาบเข้าให้โอ้โห
เต็มคำโอ้ยตัวอ้วนเลยยอดเลยครับโอชาของเรานะครับในวันพรุ่งนี้หนูได้กี่ตัวแล้วท่าน3ตัว3ตัวอยู่นะกบได้3นะครับไม่ต้องดูดีๆอ่ะไม่ต้องดูช้าหน่อยเนาะใช่ป่ะเพราะว่ามันแอบมันแอบรสผิวมันแบบมันเนียนนะเนียนมากเลยเอาตัวเนี้ยมันดุแน่เลยไม่ดุสุดยอดครับได้อยู่นะครับหายแซ่บเลยสี่ตัวสี่ตัวตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขนาดเลยเนาะพี่เชฟอ้อมทางเนี้ยพี่อ้อมตัวใหญ่ไปนายพันบินเป็นนักล่าครับตอนนี้นักล่าฆ่าหัวไปเช็ดไปนะสายตาดีไหมครับไปเช็ดก็ไม่ดีเลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ดีเลยใช่ฮะไหนแล้วหรอมาพอดีไม่กินอย่างนั้นนะยอดเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่ไหมได้อยู่ลดไปตัวนึงครับลดไปเลยเข้ามาอยู่ตีนหนาแล้วตีนหนาเข้าไปนี่เห็นไหมง่ายกว่าเนาะจบข่าวเลยข่าวเลยครับจะได้ไม่ต้องลุกมือไงต้มยำก็อร่อยด้วยต้มยำอ่ะเป็นเชฟเชฟเชฟแล้วเมื่อกี้เจออยู่อ่ะโอ้โหสุดยอดแต่ก็ตอนนี้ผมเป็นผู้ช่วยตามเบนนะโอ้ได้เยอะมากเลยเยอะมากเลยไม่ก็คือผมไม่ค่อยเห็นนะสายตาไม่ค่อยดีใช่อ้าวเขาไม่เห็นยังไงเรายังไม่เห็นงูไหมโอ้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาลำห้วยที่แบบสูงเหมือนกันนะไกลเหมือนกันนะครับก็ยังหากันเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีใช่ไหมถึงบนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราย้อนเลยเนาะก็ได้มาเยอะอยู่นะสเบียงพี่เชฟก็ยังมีใช่ไหมไอ้อนันต์หมูหันอ่ะใช่ไหมกับกุ้งล็อบสเตอร์ใช่กำลังจะลงกลับไปที่แคมป์นะครับเดี๋ยวระหว่างทางก็จะหากบไปทางๆนะครับหลงป่ะกลับมาได้บ่นี่ครับเรากลับมาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงข้างหลังบ้านพี่เชฟเลยนะครับออกมาข้างหลังได้ยังเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปหาเด้อโอเคครับพี่ครับแป๊บนึงโอ้แจ๋วเลยเหรอพี่ยอดเลยแน่นอนสบายนะก็หน้าฝนก็ไม่ถ้าฝนตกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ร้อนแล้วนะยังร้อนหมายถึงร้อนร้อนร้อนมาก
โอเคพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันครับตอนนี้ผมก็มาหากบคนเดียวนะครับมาหาเองก็ตอนนี้พี่เชฟกับน้องชินก็กำลังเตรียมก่อไฟเดี๋ยวเราจะนั่งพูดคุยกันผมก็มาหาเพิ่มอีกสักนิดนึงลงมาได้แป๊บเดียวก็ได้2ตัวแล้วนะครับโกโปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับแต่ผมก็จะไปไม่ไกลมากจากพี่ๆเขานะนั่นๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วสามตัวเมื่อกี้ผมเห็นมันเหมือนโดดเข้าไปในตรงนี้หนึ่งตัวโอ้โหตัวนั้นใหญ่มากตอนนี้พานเบนซ์ไปหามาเพิ่มนะครับเพียบเลยโหกบทั้งนั้นตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับพานเบนซ์สุดยอดเนี่ยพรุ่งนี้ก็รอดไปอีก1วันนะครับก่อไฟนะครับเดี๋ยวพี่เชฟจะมานั่งพูดคุยอะไรกันก่อนนอนเนาะเป็นไงบ้างพานเบนซ์กบเยอะเนาะเยอะอยู่นะเยอะกว่าที่นั่นอีกเดี๋ยวผมจะเสียบกบไว้ทิ้งไฟไว้ก่อนเนาะแทงของบางหวานครับตอนนี้มันก็มีฟุตนะครับในตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็มานั่งย่างกบกันนะครับเมื่อกี้ผมนับดูแล้วประมาณ14ตัวนะครับที่ได้ผ่านเบนไปหาเพิ่มนะขาใหญ่ทั้งนั้นหรอโอ้โหอิ่มแน่นอนอ่ะแต่กบแบบนี้กินได้ใช่ไหมพันได้มันมีวิธีดูไหมว่ากบอะไรกินได้ไม่ได้แต่ที่รู้มานี่คือถ้าเป็นกบนี่คือมันก็กินได้หมดใช่ไหมใช่ดูไว้ครับขาโคก็กินได้เนาะมันมีไอ้นั่นอ่ะมันเหมือนเป็นทายาทของเฉียดตะปับอ่ะอ๋อที่เราเจอที่เราไม่เอาเนี่ยอันนั้นมันเป็นทายาทก็เลยกินได้น่าจะไม่กินนะเหมือนมันจะมีแบบพิษหรือเปล่ามีอะไรกินได้อยู่แต่ว่าไม่กินหรอกน่าจะกินได้นะแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเราไม่กินเราเอาแต่ที่เราเคยกินดีกว่าก็เดี๋ยวจะนั่งพูดคุยกันตรงนี้สักพักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน่าจะแยกย้ายกันเข้านอนนะครับแต่คลิปก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เช้านะครับพี่เชฟเอากาแฟมาใช่ไหมเอามาครับผมโอ้โหสุดยอดบางหวันไม่ได้เอากาแฟมาครับลืมกาแฟเยอะนะแต่ว่าไม่ได้ลืมนะครับของผมนี่จะเป็นสมมติกาแฟดำกาแฟดำได้อยู่เนาะโรคความอ้วนช่วงนี้ผมโรคความอ้วนอยู่มันเป็นเอาน้ำตาลเอาไหมใส่น้ำตาลได้ไหมเอามาอยู่บรรยากาศตอนนี้ก็คือมืดสนิทนะครับผมในลำห้วยดีไม่ดีอาจจะได้ยินเสียงเก้งนะครับคืนนี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวพวกผมจะนอนกันแล้วนะครับพี่เชฟก็เข้าสู่แคมป์เรียบร้อยผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันนะครับเพราะว่าอีกชุดหนึ่งก็เอาไว้ลุยนะครับพานอยู่ไหนนะพานเปลี่ยนกางเกงอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคครับผมก็พวกเราขอตัวนอนกันก่อนนะครับผมก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาจิบกาแฟยามเช้ากันนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศยามเช้าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน
ดียามเช้าครับพันเบนสวัสดีครับเช้าวันที่2เนาะก็เป็นเช้าที่แบบบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์ยังไม่มาถึงเราเลยก็ตื่นมาก็ล้างหน้าล้างตาอะไรกันเรียบร้อยนะครับผมใช่ผมก็หุงข้าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็พันเบนก็ต้มน้ำไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้กินกาแฟกันนะครับเชฟก็ตื่นแล้วนะครับ Good morning Good morning ครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงมากินกาแฟด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเนื้อไว้ก่อนเนาะเนื้อเราก็เก็บไว้ในหม้อนะโอ้โหวันนี้เสบียงเนื้อสัตว์เยอะเหมือนกันนะมีทั้งหมูทั้งกบนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะแกงกินกันคืนนี้อันนี้เอาไว้กินตอนเย็นนะเดี๋ยวช่วงเช้านี่เราจะทำแบบเป็นเนื้อหมูก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าจะทำให้หมดนะแบ่งไว้ช่วงเย็นบ้างก็วันนี้มีผู้สนับสนุนนะครับเป็น The Chef นะครับเอากาแฟมาบางวันไม่ได้เอามาบางวันลืมลืมครับบางวันคิดลืมมากเลยนะครับทุกคนช่วงนี้นะใช่ลืมนู่นลืมนี่ต้นยืมเกี้ยวเขาบางวันแล้วเขาปูไม่ได้อ่ะเอาดิฟไม่ได้อ่ะก็นี่ไงเกี้ยวผมมันเล็กเกินอ่ะเตรียมมาแพอ๋อนี่มี3อันบางวันเตรียมมาก็เป็นแก้ว FC นะครับส่งมาให้เดี๋ยวผมลองใส่ได้ไหมได้เกี้ยวผมมันเป็นเกี้ยวไผ่มันเล็กไปอ่ะมันอารมณ์เหมือนชงชาหรือเปล่าใช่ไหมอย่างนี้เนาะอันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ได้ลาดเลยไหมเดี๋ยวเราเปิดอันนี้หรือเปล่าใช่เราใส่ยังไงมันก็เปิดตรงนี้อ้าวลากตรงนี้เลยอ่ะแล้วเราจะดื่มแดงอ๋อเข้าท่าแต่ว่าเป็นดิบไงกาแฟดำกาแฟดิบของดีเลยนะของนี่นะครับแต่พานกินกาแฟดำได้อยู่นะได้ต้องได้แล้วล่ะมันก็ต้องฝืนต้องฝืนแล้วล่ะไฟบังคับเราหรอไฟบังคับเราเดี๋ยวไม่ตื่นพอดีว่าผมนี่กินแต่กาแฟดำไม่ค่อยได้กินกาแฟแบบนั้นที่มันมีรสนิดหน่อยเนาะประมาณนั้นแล้วอันนี้คือชุดนอนคุณใช่ไหมใช่ชุดนอนผมสวยไหมครับโอ้แดงซะพ่อหนุ่มเสื้อแดงครับถ้าเป็นในฟานหานี่เขาว่าตาหมูแล้วนะเออมันคล้ายๆเด้อคล้ายคล้ายมากเลยเพราะว่าใส่เสื้ออย่างนี้นี่แอบอันตรายนิดนึงนะอันตรายนิดนึงมันไม่อันตรายมันยิ่งปลอดภัยเขาจะได้เห็นแบบโอ้ยจุดเด่นเลยจุดเด่นโอเคเดี๋ยวกินกาแฟก่อนครับนั่นจะเห็นแม่กำลังครับผมก็เช้านี้เดี๋ยวกินกาแฟเติมพลังกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทำอาหารกันนะครับผมเดี๋ยวไปรอติดตามกันอีกทีนะครับผมในวันนี้แหละวันที่2นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมเช้านี้เดี๋ยวเรากินกาแฟกันให้แบบสมองมันแล่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่2นี้เราจะมีกิจกรรมอะไรทำกันนะครับผมใช่แล้วเราจะไปสำรวจป่ากันหรือเปล่านี่เนาะแล้วก็ฝนจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบโปรเจกต์นี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบางหวันแล้วก็ช่อง The Chef Wovit นะครับผมใช่ครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมกินเมซอนในป่าค่ะปึ้งอยู่สวัสดีเช้าวันที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็จะเริ่มทำอาหารกันละ
พี่เชฟเหมือนจะทำเป็นเมนูทอดกบนะครับนี่ทอดกบแล้วก็แกต้มกาแฟอีกแก้วนึงนะครับน่าจะไม่ถึงนะครับแต่สำหรับบางวันนี่ถึงแล้วแก้วเดียวจบของบางวันนี่เมนูอะไรดีครับพันเบนอยากกินอะไรอยากกินอะไรอ่ะอยากกินหมูคุกฝุ่นอ่ะหมูคุกฝุ่นอ่ะมันไม่มีมัดแท้ทอดเด้อมันเปลืองหมูนะเปลืองหมูใช่ไหมถ้าเราทอดอ่ะอันนี้ได้ไหมเป็นหมูคั่วพริกลาบได้ไหมมีพริกลาบไหมออกมาไหมเวิร์กอ่ะคั่วพริกลาบบิ๊กมะนาวจบข่าวเลยอ๋อ นี่คือผ้าหมูผ้าหมูจะได้แบบคนละเมนูนะครับกับพี่เชฟนี่ครับแต่เดี๋ยวผมพามาให้ทุกคนดูนะครับเมื่อกี้ผมลองยืนส่องๆดูนะครับมันนี่ครับทุกคนสังเกตเห็นหินก้อนนั้นไหมครับก้อนใหญ่ๆนั่นนะดูไปดูมาเหมือนหน้าคนเหมือนกันนะครับมันมีแบบเป็นปากจมูกตาแปลกดีนะครับแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับสร้างที่พักอยู่ด้านบนนะโอ้โหก็ท่านะครับนกก็ร้องดีมากครับผมแดดกำลังออกนะครับน่าจะออกฝั่งนี้นะครับบรรยากาศแบบป่าบ้านพี่เชฟสุดยอดเลยบางวันจะเริ่มทำอาหารนะครับ
มันก็เหมือนเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมกับการผ้าหมูของพานเบนนะครับทุกคนกินข้าวกันครับนี่เราจะกินข้าวกันแบบว่าไม่เปลืองถ้วยชามเลยนะครับกินข้าวกันด้วยมือจริงวิถีชาวกะเหรี่ยงก็กินกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนมากนี่ก็เข้าป่านี่ไม่เอาถ้วยชามไปแล้วก็จะกินแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับเราก็ล้างมืออะไรกันเรียบร้อยนะครับผมในเจ้าที่เจ้าทางมียังครับยังเอาเราไปตัดให้นะครับเจ้าที่เจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับวันนี้ก็มีกับข้าวหลายอย่างเหมือนกันนะครับมีผ้าหมูของบางหวานปลากระป๋องนะครับแล้วก็กบทอดของพี่เชฟแล้วก็ปลาทอดนะครับเอาครับเอาเมย์เอาเมย์เอาเมย์ครับผมเอาเมย์ผมจำได้อยู่นะครับเอาเมย์แปลว่าชวนทานข้าวใช่ไหมพี่ใช่ครับอ้อมนี่โอ้อันนี้ข้าวนี้น่าจะราคาแพงเนาะทำไมครับก็เห็นมันแบบยาวๆอ่ะอ่ะดูเลยเนาะดูนะครับดูหมูครับหมูน่ากินมากความผ้าหมูนะครับจริงคนใต้เขาก็กินข้าวกับมือเนาะคนใต้อ่ะใช่ใช่ใช่แต่อุ้ยผมเป็นคนใต้อุ้ยผมจากของตระกูลจริงๆผมอยู่เป็นคนใต้นะเวลาคือข้าวปลาจ้าไปอ่ะลองท้องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจป่านะครับหาพวกผลไม้หรือว่าพวกพืชผักอะไรด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหนครับก็เลยแบบกินข้าวเช้ากันให้แบบอิ่มก่อนครับเชฟอิ่มอยู่นะพี่เนาะครับผมผมนี่กินข้าวอร่อยนี่อ่ะใช่ใช่นี่ครับแต่เราขอตัวทานข้าวอะไรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินลุยป่ากันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเย็นนี้มีกับข้าวเรียบร้อยนะเป็นกบประมาณ10กว่าตัวนะครับที่พันเบนไปล่ามาเมื่อคืนนะครับผมดูครับแกงกบว่ามือมันมากเหรอเออเนี่ยสุดเสร็จเลยอ
ันนี้กำลังจะทำก๊อกน้ำใหม่นะครับเพราะว่าก๊อกน้ำอันเก่าเรามันไหลไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้หรระหว่างที่รอที่จะไปเดินป่านะครับผมก็เอาน้ำมาเติมนะครับผมเราไปดูกันนะครับว่าการเติมน้ำในป่าจะเป็นยังไงเนาะก็ไม่ได้ใช้ตรงที่อาบน้ำเติมนะครับจะเป็นน้ำหยดนะครับนี่นะครับผมก็ใช้วิธีการกรองแบบนี้นะครับปล่อยให้น้ำมันหยดลงหินมาเรื่อยๆนะครับเราดูความใสครับผมค่อนข้างที่จะใสแล้วก็ทานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไว้ตรงนี้นะครับผมก็เอาไว้ประมาณ10 นาทีละ10 นาทีก็ยังได้ยังไม่ถึงครึ่งขวดนะครับเดี๋ยวก็รอต่อไปนะครับเอาให้เต็มขวดเนาะแล้วก็ค่อยออกเดินทางกันนะครับผมโอเคออกเดินทางสำรวจกันครับทุกคนเราก็กองน้ำไว้อีกขวดหนึ่งนะครับตรงนั้นคือเราก็ลงมาตรงฝั่งนี้นะครับอ
ป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่หลุมฝังศพมันเป็นน่าจะเมื่อเก่านะเมื่อก่อนนี้เขาตั้งถิ่นฐานที่นี่ประมาณสัก5-6หลังประมาณนี้นะครับมันประตูบ้านนะใช่ครับนี่เราไปดูเลยก้อนหินนะมันจะอยู่ตรงนี้เขาจะวางนี้อ๋อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเศษซากของเมืองละวะเก่าเขาจะวางหินเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ก็เลยต้นไม้ใหญ่ไม่มีเขาอยู่นี่น่าจะช่วงหนึ่งตอนนี้มันโล่งเลยนะใช่มันโล่งแบบโล่งเลยว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ว่า47 ล้านปีที่แล้วนะครับไดโนเสาร์ยังไม่เกิดเลยครับเดินกันต่อครับถือมาไฟป่าครับมาไฟมาไฟกันใหญ่ด้วยโอ้มาไฟป่าสีม่วงอ่ะดูดีเยอะมากดูยังไม่สุกขมโคตรขมเลยอ๋อต้นนี้นะครับนี่ขมขมใช่ไหมจิ้มกับน้ำพริกกะปิได้ไหมถ้าจะหลับโอ้โหแนวทางน้ำอย่างนั้นรสชาติเป็นไงครับโคตรส้มหมดโคตรส้มเลยลองเดี๋ยวผมจะลองให้คนที่ไม่ทานเปรี้ยวทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะดมทำไมไม่มีกลิ่นครับ แค่ลิ้นแตะนะครับอ๋อมันจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆสมัยเด็กๆมันจะมีลูกอมอันนึงนะครับที่มันจะสีเขียวๆมันจะเปรี้ยวประมาณนั้นเลยครับลูกอมมะนาวลูกอมมะนาวใช่อารมณ์ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วโคตรส้มอ่ะประมาณนั้นเลยครับรสชาติประมาณนั้นแบบลิ้นแตะปุ๊บแล้วคือแบบเปรี้ยวขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็ฝืนกินให้ด้วยดิไม่ตื่นไงจะได้ตื่นไงโอ้นี่นะครับมันยังไม่สุกครับทุกคนถ้าสุกน่าจะหวานอยู่นะถ้าสุกมันจะเป็นสีอะไรน่าจะออกสีนั่นแหละมั้งแต่ว่าต้องดูข้างในเราอุ้ยอุ้ยแตนเฮ้ยวิ่งดิวิ่งอุ้ยแตนครับโดนโดนไหมเนี่ยโดนจ้าอุ้ยแตนครับต่อยแล้วก็ต่อยด้วยเจอแตนครับโอ้โหนู่นๆๆนี่ๆๆเป็นมาละอ๋อนี่นี่อยู่ประเด็นเนี่ยใช่โอ้แตนครับ5ตัว5ตัวไม่ถึงมั้งนี่อุปสรรคของการเดินป่าครับทุกคนไปไปไปเร็วซ้ายเร็วซ้ายเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับโอ้โดนไปแล้วเดี๋ยวผมไปส่องมันหน่อยฮะเดี๋ยวเบาๆเฮ้ยจนพี่ต้องเข้าไปเบาๆโอ้ยรังมันอยู่นี่ขอห่างๆอย่าห่วงๆแล้วกันนะครับแต่แปลกมากไฟนี่เป็นสีม่วงดิบ้านเราจะสีส้มๆเนาะสีเหลืองส้มถ้ามันยังไม่สุกมันจะเป็นสีเขียวนะแถวบ้านผมครับแต่ว่านี่เป็นสีม่วงเลยเดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยนะครับนี่แต่ว่าโคตรเปรี้ยวเลยนะเอาไปใส่แทนมะนาวได้ไหมโดยเชฟเป็นผู้กล้านะครับไปถ่ายรังแตนนะครับแล้วก็คือไปคิดมากจะส่องตาแตนเลยบ้างเนี่ยนั่นเลยก็ไปดูได้นะครับที่ช่องพี่เชฟนะครับว่าอยากเห็นรังแตนเป็นยังไงแล้วก็อยากเห็นตากบสายมิงมิงเป็นยังไงก็โดนไป5ตัวก็เลยถ่ายหน่อยครับอ๋อแค่น่ะแค่น่ะไปไปต่อแต่นี่มันยังไม่สุกมันจะขมนิดนึงไปต่อครับเดี๋ยวกำลังตรงลังแตนกันด้วยนะครับมาแล้ว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 โอ้โอ้แตนสวกเนอร์ระแวงหมดเลยเนี่ยแตนสวกเนอร์ผมไม่กล้าให้มันโดนต่อยเลยนะครับโอ้ยก็คอมเมนต์เดี๋ยวเราเจอหมีป่าเนาะเดินอย่างเงี้ยอันนี้เฮ้ยเหมือนสนเลยคืออะไรแต่ผมไม่สนครับไปเวไม่สนซะแล้วตรงนี้มันดูเงียบไปอีกอย่าง
หินไปเลยปะเนี่ยโอ้ หยอกๆครับหยอกอุ้ยแต่ป่าที่นี่เขียวมากเลยดูฮะตรงนี้น่ามาทำคอนเทนต์นะเนี่ยใหญ่เยอะมากทุกคนดูตรงนี้มันเป็นที่ราบเลยนะขึ้นกันอ๋อ นี่เป็นทางเดินแบบขึ้นดอยข้างบนใช่ไหมขึ้นสันเขาขึ้นไปจะมีอะไรไหมพี่ถ้าขึ้นไปนี่น่าจะมีหลายๆอย่างแต่ช่วงนี้เห็ดก็ยังไม่ออกเนาะไม่มีไม่มีจะมีจำพวกเนี่ยแตงพวกนั้นหรือว่าเราล่องลงไปข้างล่างลงดีกว่าลำห้วยเยอะนะตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ลงไปเห็นไหมเตียงอันนี้เหมือนจะเป็นต้นพญาเสือโคร่งไหมต้นใหญ่ไหนเนี่ยต้นสักกุระเมืองไทยโอ้ตัวเห็ดเนี่ยตัวเสือโคร่งใต้อันนี้มาเจอลำห้วยอีกหนึ่งสายนะครับสายนี้มีน้ำครับสายนี้มีน้ำโอ้โหไก่ไปน้อยเนาะล่องไปอ่ะเดินสามวันนี่นะมีน้ำไหลเขาท่าอยู่ อุ้ยเสียงกระรอกใช่ไหมกระรอกกระรอกกระรอกตอนนี้กระรอกเนี่ยมันร้องอยู่เสียงกระรอกครับแต่ไม่เห็นตัวนะครับโปโปน่าจะไม่เห็นนะต้นไม้มันสูงนี่นะครับน้ำมันค่อนข้างที่จะใสนะครับเดี๋ยวจะอุ่มเลยครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่นะครับอันเบนก็ไปดูกระรอกนะพักล้างหน้าล้างตาก่อนเมื่อกี้ผมก็ย่ำไปที่โคนนะครับมาล้างหน้าสดชื่นนะพี่นะครับแบบได้เดินป่าแล้วก็ล้างหน้าล้างตาก็ที่นี่น้องชินเราจะขึ้นเขาสมมติอ่ะขึ้นไปที่นี่ลงขึ้นลงมันจะคล้ายๆแบบนี้แหละยาวเลยรอบหมู่บ้านครับกลับไปเรื่อยๆฟิลเดินป่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมาหาน้ำใช่แบบดื่มกินบ้างหรือว่าล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นนะครับ
แล้วพอลงมันก็เป็นลำห้วยอย่างเงี้ยเอาคราวนี้จะกระโดดแล้วระวังนะพานระวังนะครับเดี๋ยวว่าตรงนี้โคตรลุ่มลื่นโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกว่าถ้าเราเดินไปอีกอาจจะมีอะไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีก็น่าจะกลับแคมป์กันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้าฝนเริ่มทำท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลัวก็เหมือนมันคึมๆเหมือนฝนจะตกนะเพราะว่าของเราก็ไม่ได้เก็บดีเท่าไหร่เอามาแต่พวกนี้ครับของมีค่านะพวกกล้องพวกอะไรเราไม่เจออะไรที่มันไม่เจอเลยเป็นวัตถุดิบของใช่เจอสิแตนโดนไปเมื่อกี้กี่เอาแตนนะเจอแล้วแต่ผมเห็นมันมีบนที่พักบนลำห้วยที่พักเรานั่นหนึ่งอย่างนะมันคล้ายๆเหมือนต้นตาลต้นไหนต้นหมากอะไรพี่เราเอาต้นปอเราเอายอดมันมาแกงกินเลยนี่ไงต้นจะคล้ายๆแบบนี้เนาะใช่อย่างเงี้ยผมเห็นมีบนนั่นตอนแหมต้นนะเออก็เดี๋ยวเมนูใส่ปลาละต้มใส่ปลาละอะไรเลยอะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเอามาแกงใส่กบก็ได้อือสุดยอดโอ้โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรากลับมาที่แคมป์กันแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปไม่เจออะไรที่น่าสนใจเลยนะครับเราก็เลยว่ารีบกลับมาที่แคมป์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคึมๆนะครับมันเหมือนฝนจะตกนะครับโอ้ยเดี๋ยวเรากลับมาอาบน้ำอาบท่ากันก่อนนะครับก่อนจะทำอาหารเนาะโอ้น้ำเราก็เต็มเลยนี่ค่อนข้างที่จะใสอยู่นะครับปิดขวดไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็สามารถใช้ต้มก่อนที่จะกินก็ได้นะครับจะได้เขาเรียกว่าชัวร์นะครับพี่มันเหมือนใบมะพร้าวอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาแล้วก็จะมาเอาหัวมันเราจะกินหัวมันกินหัวมันมันเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้หยวกเท้าอ่ะเอาไปดูแต่นี่ไม่ใช่มะพร้าวนะจะเอาเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวเขาวางของก่อนวางของก่อนอุ้ยอุ้ยฟ้าร้องมาแล้วครับกบเราดีอยู่นะดีอยู่เพราะว่าเราพิงไฟไปแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องได้รีบอาบน้ำแล้วก็ทำกับข้าวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมานี่กองไฟเราดับแน่นอนอ่ะต้องได้ย้ายเข้าไปนั่งเออเดี๋ยวรีบอาบน้ำรีบทำอาหารดีกว่าพี่เชฟครับอาบน้ำเลยไหมพี่อ่ะอาบน้ำครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฟันตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาอาบน้ำต่อคิวกันต่อคิวโอเคเดี๋ยวพี่เชฟเอาก่อนแล้วกันเนาะครับผมโอเคครับเพราะว่าก๊อกน้ำแล้วก็มีที่เดียวนะครับให้พี่เชฟอาบก่อนผ่านเบนได้ทุกคนรู้ไหมครับอันนี้คือต้นอะไรเอ้ามันคือต้นหวายต้นหวายโอ้โหปักมือผมเป็นเล่นเลยทำเป็นเล่นนะครับคือมันจะกินตรงยอดอ่อนนี่เหรอครับผมกินได้นะอารมณ์คล้ายๆเหมือนนั่นเลยเนาะไอหยวกเขาน่าจะกินได้นะน่าจะกินได้ด้วยพี่เชฟมันกินได้ใช่ไหมได้กินได้ไหวนะใช่กินสดก็ได้ด้วยกินสดก็ได้จะบอกตรงว่าหนามมันอะร้ายกาจมากหนามปักมือพันสุดยอดไม่มีรสชาติ ไม่ทำหน้าเอามันมาขมอ่ะอร่อยไหม อร่อยไหม เราต้องเอาแกงใช่ไหมแกงมันกินได้ครับทุกคนมันต้องผ่านการต้มก่อนปะใช่นี่เหมือนหน่อไม้มั้งนี่นะครับของกินในป่าต้นอ่อนอย่าหาทำครับอย่าทำน้ำปักมือกว่าจะได้แต่ละต้นนะ
ผมโดนปักไปไม่รู้กี่ทีเดี๋ยวเชฟก็เตรียมปืนนะครับเพราะว่าคลึงมาน่าจะตกนะมาแก่เลยต้นใหญ่ที่เกาะไข่ร่าตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดลงมานะครับอุ้ยตกมาเยอะแล้วครับไล่มาละกำลังก่อไฟหุงข้าวกันนะครับฝนมาแล้วนะครับผมอาจจะได้ย้ายกันนี่เป็นพริกป่นนะครับครับหมดเลยเหรอ
ไม่ต้องรีบสติคิดตึงไม่ได้เลยใช่ไหมตกมาแล้วนะครับแต่คิดว่าถ้าตกแบบนี้น่าจะไม่ค่อยโดนที่แคมป์เรานะครับเพราะว่ามีต้นไม้ใบไม้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในการซอฟการลงของฝนนะครับตอนนี้พันเบนก็กำลังจะทำแกงกบใช่ไหมพันเบนใช่ตอนนี้กำลังจะตำพริกเราต้องรีบนิดหนึ่งละเพราะว่าฝนมาแล้วครับทุกท่านผู้ชมได้เวลาเร่งด่วนแล้วใช่ไหมพานก็เดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องย้ายกองไฟมาตรงนี้นะทำกองไฟตรงนู้นนะเพราะว่าอาจจะนั่งทำข้างนอกไม่ได้เคลียร์พื้นที่อะไรเราอีกนี่ครับโอ้ไม่ของป้อมครับตอนนี้ข้าวก็แข่งกับฝนอยู่นะครับแต่เริ่มจะสุกแล้วนะใกล้จะสุกแล้วนะครับเอาครับบางวันจะเริ่มทำอาหารท่ามกลางสายฝนนะครับผมสายฝนที่โปรยปลายก็หยุดคนอย่างเราไม่ได้ใช่ไหมพันเว้นรีบทำหน่อยรีบทำหน่อย ถ้ามาตกเยอะกว่านี้จะแย่เอานะไฟเราจะแย่โอ้ว้าวเนื้อกบลุยเอาอะไรครับเดี๋ยวเชฟกะปิกะปิฮะกะปิครับทำไมมันดำอย่างนั้นอ่ะเรื่องกันนะผมเราอาจจะคนเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแหลวมันจะเละใช่ไหมอันนี้ก็มีทั้งหยวกกล้วยแล้วก็เป็นอันนี้ของยอดอ่อนของต้นตาล นะครับต้นหวายไหมครับต้นหวายต้นหวายดูมันเปลี่ยนสีดูน้ำนี่ดิโอ้น้ำเข้มเลยหม้อบัลเล่นนะครับทำแน่เลยป่ะพันอันนี้น้ำลายไหลใช่ไหมเราอ๋อสุดยอดนะเดี๋ยวเราชิมด้วยกันเยส
โอ้นี่มีแต่ของลำครับอันนี้ของป่าหมดเลยใบมะกรูดเอาแล้วครับถึงเวลากินข้าวโอ้โหรอซะมืดเลยนะครับผมหูดูข้าวที่พี่เชฟหุงนะครับเต็มหม้อเต็มหม้อนะครับเราลองดูกันพี่เชฟเดี๋ยวให้เจ้าที่หน่อยนะตอนนี้ก็อยู่ดีฝนก็หยุดเลยนะครับไม่มีการตกแล้วเหมือนจะแค่อ่อยๆนะแต่ผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่เออใช่ใช่ผมก็พอตัวครับผมก็งงผมก็งงกับพันเบนนะครับอ๋อจะเป็นมุกของพันเบนนะครับก็จะประมาณนี้นี่แต่ที่เด็ดๆนี่คือนี่ครับน้ำพริกเดอะเชฟนะครับผมอยากชิมมากเลยเดี๋ยวเจอแกงกบครับเดี๋ยวเจอแกงกบครับผมนี่เมื่อเช้าเรากินข้าวแบบธรรมเนียมของกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงแล้วนะครับก็คือแบบไทยรวมกันแล้วเราใช้มือกินกันแต่ตอนเย็นนี้มันเป็นแกงนะครับแล้วก็กินแบบพื้นเมืองนะกินกันแบบว่าถูกหลักนิดนึงใช่กินให้อิ่มนมให้หลับครับผมใช่ผมสโลแกนอย่างเดียวอ่ะกินให้อิ่มนมให้หลับแล้วก็ถ้านอนไม่หลับพี่ถ้านอนไม่หลับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้เราน่าจะได้นั่งแบบคุยกันค่อนข้างยาวเนาะครับผมว่าวันสุดท้ายเนาะคืนสุดท้ายเนาะแต่ว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะเราจะมาเจอกันอีกได้พี่เชฟบอกว่าที่ในหมู่บ้านอ่ะที่ทำคลิปเยอะผมอยากไปบนสันเขานะป่าเยอะใช่ไหมโอ้แต่เห็นแบบนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตานึกถึงพี่ยานี้เลยใช่ถ้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะจะดีมากเลยใช่มาทำที่บ้านพี่เชฟเนาะแต่แกงมันร้ายจริงอ่ะดูจากสีแล้วอ่ะอันนี้ในป่าแท้ๆเลยอ่ะอาหารมื้อนี้นะกบเพราะแกงเนี่ยกบก็กบป่ากบป่าครับเออกบนี้ผมบ้านผมเรียกว่ากบเขาอะกบภูเขาใช่ไหมเดกวาก็คือกบภูเขาเดกวาอ๋อนี่คือภาษากะเหรี่ยงใช่ครับออเมนี่คืออะไรนะพี่กินข้าวครับผมกินข้าวและพะแหละไปไหนครับผมนี่โอ้รู้ด้วยเนาะนี่ผมเก่งแล้วแหละอ่ะหยอกกันเนาะหยอกโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันครับมาเฮ้ยของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนี่เราก็นั่งกินข้าวแบบดีนิดนึงเมื่อเช้าผมปรับที่เรียบร้อยเออใช่เออผมลืมถ่ายเลยนะครับพันเบนเขาขุดอันนี้นะขุดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ปรับที่ให้แบบมันเป็นเหลี่ยมๆเนาะกินข้าวแบบดีๆหน่อยแล้วพันเบนชิมครับแกงคุณอะอันนี้มีหยวกผสมกับไอ้อะไรนะมองกล้องไหนอ่ะกล้องนี้หยวกผสมกับไอ้ยอดของหวายยอดหวายเออเป็นไงบ้างครับผมอร่อยนะครับวัดถอดหอมวิเชษจิมฝีมือผมไอ้เรื่องแกงแบบนี้นะผมถนัดขอหัวด้วยแล้วกันเนาะน้ำกับหัวได้ไหมจัดไปยอดเราหมดหม้ออันนี้หมดแน่นอนหมดแน่นอนจริงน้องที่เราดูที่แบบว่าได้กลิ่นนะครับผมจะนึกถึงเป็นเขาเรียกว่าแกงตูนใส่ปลาอันเดียมันจะอารมณ์อย่างนั้นนะครับหมดหม้อแต่ครับเข้าหมดหม้อแต่หมดขึ้นพอดีกินข้าวกันครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของพี่เชฟนะเออใช่ชิมน้ำพริกสักหน่อยเนาะเป็นไงตัดข้าวดีมากเป็นน้ำพริกมะเขือใช่ไหมพี่ครับผมอร่อยอยู่มะเขือม่วงใช่ไหมอร่อยครับอร่อยอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราแต่ว่ามันต้องกินเพียนิดเพราะว่าเผ็ดมากกบที่หามาก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กนะครับทุกคนตัวใหญ่นะใหญ่มากเลยน่าจะอิ่มเลยเนี่ยกินกับข้าวนะครับข้าวสวยร้อนๆบรรยา
กาสในป่านะครับแล้วก็นั่นแหละครับยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบทีมนะครับขาดพี่ยานี่อีกคนนึงนะครับเสียดายเสียดายครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าพี่เชฟครับผมเดี๋ยวบางวันก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับก็เมื่อกี้นั่งก่อไฟพูดคุยอะไรกันนะครับอู่ได้ข้อคิดอะไรหลายๆเรื่องนะเช่นเช่นอะไรไม่รู้ พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยครับเรื่องแบบอนาคตว่าเราจะมาทำคลิปอะไรกันต่อใช่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานด้วยนะครับผมแล้วก็เสียดายนะครับก็เป็นคืนสุดท้ายเนาะมันก็นั่นแหละเหมือนไวเนาะเออมันไวเกินเดี๋ยวก็2คืนแล้วนะแต่ก็สนุกครับเดี๋ยวเราก็จะมาอีกเรื่อยๆมาที่ใหม่ๆเปลี่ยนที่นอนใหม่ๆแต่ก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยทีนี้เงียบกริบถ้าจันได้มาเห็นปะนู่นมันมืดมากเลยครับทุกคนแทบไม่เห็นเลยนะเราก็ตีดวงไฟไว้มาหือมาเลยนะก็ใช้ฟืนใหญ่เลยตีมาทั้งคืนเลยเมื่อเช้าลืมบอกว่าตอนใกล้เช้าๆมันหนาวมันหนาวด้วยนะหนาวอยู่นะก็ตีไว้เพื่อกันยุงกันอะไรเริ่มมียุงเหมือนกันนะไปเข้านอนดีกว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าเก็บของอะไรกันนี่ก็ตากไว้นะครับเมื่อกี้ก็ทยอยเก็บกันนะนึกว่าฝนจะตกแรงนะครับตอนนี้ก็เข้านอนกันดีกว่านะครับจริงๆมันก็ดีอย่างนะครับในการที่เรามีเปมุ้งนะครับมันก็จะกันพวกแมลงต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในเปเรานะครับก็ต้องขอบคุณ FC นะครับที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับผมเนี่ยเปนี้มันดีอย่างนะครับมันจะมีเหมือนกระเป๋ามีกระเป๋าที่ไว้ของนะครับ1ที่นะครับข้างนอกแล้วก็มีด้านในอีก1ที่นะครับใช่อันนี้ผมก็จะใส่เป็นพวกโกโปรแล้วก็เป็นพวกไฟฉายนะครับเอาไว้นี่นะเผื่อแบบมีอะไรฉุกเฉินตอนกลางคืนจะได้แบบหยิบทันนะครับพันเบนอาจจะไม่เห็นนะแต่ก็บอกคนดูฝันดีราตรีสวัสดิ์หน่อยก็ฝันดีครับทุกคนพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับวันสุดท้ายก่อนออกจากป่านะครับเดี๋ยวเรามาทานกาแฟตอนเช้าร่วมกันนะครับผมเจอกันครับขอพักผ่อนก่อนสวัสดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มทยอยเก็บของนะครับผม
ใส่กระเป๋าเนาะแล้วก็ค่อยดื่มกาแฟแล้วก็ออกเดินทางนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บพวกผ้าใบไฟชีทนะครับแล้วก็สัมภาระนะครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พันเบนก็ต้มกาแฟต้มน้ำเดือดๆไว้นะครับเดี๋ยวเราจะชงกาแฟกินกันนะครับพี่เชฟก็เก็บของเรียบร้อยนะครับผมกำลังเก็บเปนะตั้งการดริปกาแฟยามเช้านะครับเท่จริงๆนะซองแล้วก็ดริปแบบกาแฟดำนะครับเหมาะกับสายป่านนี่ก็จะเป็นกากกาแฟนะครับทุกคนนี่อากาศกาแฟสามารถเอาไปขัดตัวได้อะไรได้นะครับผสมพวกนมอะไรพวกเนี้ยใช่เขาต้องเอาไปผสมอีกGood job โอ้ยามเช้าทุกคนสุดยอดเลยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพลินๆนะสนุกใช่ครับอีกโปรเจกต์นึงนะอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายใช่ๆแต่ก็ทุกคนก็น่าจะอิ่มเอมกับการมาหาพี่เชฟนะครับผมแล้วก็มาในที่ใหม่ๆเนาะที่ไม่ใช่แบบที่กระท่อมบ้านพี่เชฟแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับมากับบางหวานอีกแล้วก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็ยินดีนะครับอยากจะให้มาหาบ่อยๆนะเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ส่วนมากจะเดินป่าคนเดียวนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะไปหาด้วยครับผมได้ได้ได้เลยไปคนเดียวมันปราบเปลี่ยนหัวใจนะครับผมใช่เลยยังไงพันเว้นทริปนี้คุณก็สนุกนะได้เห็นสิ่งอะไรใหม่ๆป่าใหม่ๆด้วยรวมๆแล้วก็ชอบไงนี่เดี๋ยวพวกเราจะดื่มกาแฟกันเสร็จปุ๊บแล้วก็น่าจะเก็บของนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมในโปรเจกต์นี้เนาะอาจจะไม่ได้หลายวันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะสนุกพอควรนะครับผมใช่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องบางหวานนะครับแล้วก็ช่อง The Chef Bovit นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับผมแล้วก็อีกช่องนึงก็คือเป็นพี่ยานินะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็อยากจะได้ร่วมงานกันทั้ง3ช่องอีกเนาะพี่เนาะก็น่าจะสนุกไปขึ้นไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ